เดี๋ยวพาคุณผู้ชม,มไปดูความสามารถของคุณลุงอีกท่านหนึ่งครับคุณลุงท่านนี้ครับใช้เวลาว่างจากการทำนานครับสร้างงานโมเดลรถโบราณครับจากไม้สักครับผลงานนี้ต้องบอกแบบนี้ครับเป็นที่ยอมรับของลูกค้าออเดอร์เนี่ยโอ้โหเข้ามาเนี่ยถล่มทลายทีเดียวครับไปดูความสามารถของคุณลุงท่านนี้กันหน่อยครับคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงหมดอินทโชศวัย67ปีนะคร ลุงหมดแต่ยังไม่หมดไฟฮะไฟยังแรงอยู่นะครับเป็นชาวบ้านปากของเรือตําบนตโนดอาเภอคีรีมาจังหวัดส,สุโขทัยครับคุณลุงหมดนฮะนำรถโมเดลรถครับที่ตนเองสร้างขึ้นจากไม้ครับเห็นไหมฮะสวยงามทีเดียวนะครับแต่ละคันเนี่ยเอามาโชว์ให้กับทีมข่าวของเราดูครับว่าคุณลุงได้สร้างขึ้นมาจริงๆนะแล้วทั้งหมดที่เอามาโชว์เนี่ยสร้างเองนะครับเป็นการสร้างในช่วงปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ ลุงหมดก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราครับนอกจากผลงานประดิษฐ์โมเดลรถจากเศษไม้สักแล้วก็ยังมีรถไถนามีอีแตนมีรถบรรทุก10ล้อมีรถโดยสารคอกหมูรถเกี่ยวข้าวรถแบคโฮสามล้อตุกๆและยังมีอีกหลายคันนะครับล่าสุดน่ครับตอนนี้ทำรถโบราณยุโรปอีกด้วยนะครับทรงโบราณทรงคลาสสิกนะครับลุงหมดยังบอกอีกนะครับว่าเดิมทีก่อนหน้านี้ทำอาชีพทำไร่ทำนาครับ ไม่ได้เรียนช่างไม้นะ,ะดรือว่าฝึกงานช่างฝีมือใดๆเปิด YouTube ครครูพักรักจำมีความชอบไงชอบรถโมเดลชอบอะไรแบบนี้อยากคิดค้นอยากประดิษฐ์ก็เลยไปเปิด YouTube ดูบวกกับจินตนาการลุ้นรวนนะแล้วไปดูรูปตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับในการประดิษฐ์รถโมเดลจากเศษไม้สักครับทว่าผลงานนั้นออกมาโอ้โหสวยงามน่าทึ่งครับใครเห็นก็พากาันตะลึงในฝีมือของลุงหมดนะครับ ล่าสุดครับมีลูกค้าต่างจังหวัดรายหนึ่งครับส่งรูปตัวอย่างมาให้ดูครับส่งให้ลุงหมดบอกว่าลุงหมดทําได้ไหมอ๋อสบายไม่มีปัญหาครับแล้วสั่งทําจํานวน200คันขอเป็น200คันแบบไม่ซ้ากันนะครับแล้วถามว่าลุงหมดได้ไหมลุงหมดก็ทําได้ครับมีทงรถบรรทุกรถได้สารถดับเพลงิงรถแท็กเตอร์ไอ้น้ํารถยนต์คลาสสิกก็แถบยุโรปนะครับก็มีการประดิษฐ์รถอีก1คันนะครับ ก็เป็นแบบทรงสไตล์แบบวินทงวินเทจก็ว่ากันไปนะครับจะใช้เวลา7วันครับตอนนี้ทําเสร็จทรงงานไปแล้วประมาณ100คันเหลืออีก100คันตอนนี้เร่งประกอบครับบางส่วนก็เหลือแค่ทาสีนะฮะเก็บรายละเอียดเท่านั้นนะครับลุงหมดยังบอกแบบนี้อีกนะครับว่าการประดิษฐ์รถแต่ละคันครับมันต้องใช้เวลานอกจากใช้เวลาครต้องใช้ใจด้วยนะความรักนี้ต้องมาเต็มเต็มครับทาอยู่คนเดียวและถ้าใครอยากได้รถอะไรอยากได้แบบไหนครับส่งรูปตัวอย่างมาให้ดูครับ ลุงหมดทําได้ทุกแบบฮะร,ราคาเริ่มต้นตั้งแต่คันละ500บาทนะครับไปจนถึง3,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายบวกกับขนาดของตัวรถนั่นเองนะครับชื่อลุงหมดแต่ยังไม่หมดไฟยังมีกำลังวังชาครับสร้างรถโมเดลนะฮะขายแล้วก็มีไรายได้ดีอีกด้วยครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชม,มะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ